วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบักสำหรับใครที่สนใจและมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับออลสตาร์และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับสนับสนุนโดย iHab CPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไวหายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กันด้วยครับเข้าครับเข้าครับอย่าไปแย่งผมอย่าไปแย่งผมผมเจ้าของเซิร์ฟอย่าไปแย่งผมอย่าไปแย่งผมรอดูกันครับผมสำหรับดันเจียนนี้นะฮะเป็นดันใหม่นะครับดันตัวใหม่เรียกว่าดันใหม่ไม่ได้เขาเรียกว่าตัวใหม่นะลงครับเฮ้ยเดี๋ยวผมเข้ามาคนเดียวเหรออ๋อไม่ใช่ตกใจใจอัมรักกี้บราบราบรามาดูครับว่าได้ตัวอะไรไม่นะเวฟไปถึง40โอ้ my god damn อันนี้คือน่าจะเป็นแมปเก่าหรือเปล่าใช่ป่ะทุกคนอันนี้คือแมปเก่าใช่ไหมแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวใหม่หรือเป็นแมปใหม่เอ่ยไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่กินโทกิมาตอนนั้นผมตอนแรกอะผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับหายไปเลยแม่แน่นอนครับว่าเรานั้นจะลงตัวต้นเกมให้นอนๆและนอนๆก็ได้แบกแบบอีซี่แล้วน้องเขาออกเป็นคนหนึ่งแล้วซึ่งเป็นอะไรที่ไม่น่าโอเคเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะวางตรงไหนดีผมไม่มั่นใจว่ามันออกตรงไหนเฮ้ยเขาออกทีละคนเลยไม่นะออกทำไมโอ้โห my god โอ้มันออกจากทางไหนวะเนี่ยโอ้โหออก4ทิศใช่ไหมเหมือนจะใช่มากๆโอ้สุดยอดมากมันจะเลี้ยวไหนโอเคมันจะเลี้ยวนี้ไอ้นี่มันจะเลี้ยวไหนโอเคมันจะเลี้ยวนี้ whatโฮลี่เหรอมันต้องใช้ทัศน์มืดนี่ว่ะเดี๋ยวนะมันคือแมปใหม่นะทุกคนอันนี้ผมพอโอ้โหแล้ว4ทิศแล้วช่วยกันกันเลยฮะเอ้ยผมวางไม่ได้จริงๆว่ะผมไม่รู้จะวางตรงไหนวะวางตรงนี้กันนะจริงวางเงินก่อนก็ได้นะรอมีคนตีสักตัวนึงหรือไม่ก็จบเวฟน่าจะวางเงินก่อนน่าจะดีสุดโอเคตรงนี้น่าจะต้องวางตรงนี้ออกไปแล้วออกไปทีละคนเหมือนเน็ตจะหลุดแบบมากๆเอ้าโอ้เน็ตกูหลุดแน่ๆทุกคนเกมโรบล็อกโอ้ชิตบรูชิบหายแล้วพี่ชิบหายแล้วไงทำไมมันถึงเป็นแบบนี้โรบูดมึงบูดชิบหายเลยโอ้ my god ออกเพื่ออะไรนี่ใช่ครับกูรู้แล้วว่าเขาออกเพื่ออะไรโอ้ my godโอ้โหละค้างกันทุกคนเลยไงละค้างกันทุกคนหรือเปล่าไม่ค้างวางตัวได้หรือไม่วางตัวได้หรือไม่เรียบร้อยวางตัวไม่ได้ใช่ไหมเป็นอีกแล้วเหรอโอ้ my god let's go โอเคเราบูทเรียบร้อยครับบูทจริงๆผมว่าไม่ได้เล่นละวันนี้เฮ้ยไม่ปล่อยให้ผมมาให้ผมได้ตีจริงๆเหรอโอ้ผมสาวิกมัมมาแบบแอคหล่อเลยนะเนี่ยดันยากไหมครับไม่ยากครับแค่หงุดหงิดตรงที่บางทีเซิร์ฟมันเน่าวางตัวไม่ได้ไม่ใช่กินธรรมะก็ไม่ใช่อยู่แล้วโอ้โหผมมาสตรีมแบบนี้ถ้าผมมาสตรีมแบบนี้แล้วเป็นตัวเดิมไม่น่าใช่ครับมันตัวใหม่แน่นอน 100% เน่าหลายรอบมากใช่เน่าหลายรอบมากลงอันนี้รอบ3คือรอบแรกเข้าไปปุ๊บค้างคนค่อยๆทยอยออกก็งงว่าเอ๊ะทำไมออกวะสรุปคือโอเคกูเน่าเองขอโทษครับเติร์ฟเน่าเองไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวที่คนพี่ครับหาบิ๊กมัมยังไงลงในเลดนะครับเอ้ยผ่านแล้วเหรอโอ้โหเป็นไงพลังของบิ๊กมัมมาบิ๊กมัมผมมาโอเคครับแน่นอนครับว่าผมไม่มีดวงในการได้ตัวพวกนี้แน่นอนฉะนั้นโอเคเราจะเข้าเซิร์ฟมันเทรดได้ไหมมันน่าจะเทรดได้แหละเทรดไม่ได้พี่โอเคครับส่ง ID มาครับไปรีวิวกันดีกว่าผมขอบคุณน้องone for all ด้วยนะที่ให้ยืมไอดีมารีวิวนะครับคนนี้เลยนะคนนี้เลยน่าจะเพิ่งได้มาหมาดๆเลยนะคิโมไซด้วยโอเคก็ประมาณนี้พอขึ้นไหลเอ้ยอันนี้คือตัวดันเจี้ยนครับทุกคนอันนี้คือตัวดันเจี้ยนนะครับผมภาษาอังกฤษชื่อว่าไบลีดเดอร์นะเป็นตัวยืนพื้นนะครับโจมตีต่อวิโอ้ดูดิดวลแปรดิ 6.35 วิโจมตี1ทีนะระยะช่วงคืออะไรวะระยะอยู่ที่36นะครับพลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ 2,500 นะครับวิวัฒนาการไม่ได้และอาหารนี่คืออะไรอ่ะไม่เท่ากันวะดิยูมินไม่เท่ากันเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยโอ้ก็ถามว่าเท่ไหมนี่มีคนบอกเท่ครับเท่มากเลยพี่เอ้ยเดี๋ยวใจเย็นโอเคเอาเออร์วินมาก่อนนะอ่ะทำไมพี่หล่อจังครับเฮ้ยวิ่งมีแสงไฟรถด้วยว่ะดูดิว้าวโอเคใส่เสื้อแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้คืออะไรครับทุกคน
ใครเคยดูครับมันเป็นอนิเมะเก่าอ่ะอันนี้ที่มันขี่มอไซค์แล้วดิปุ้งเนี่ยใช่เลยใช่เลยใช่เลยโอเคที่ผมมีคือเวล1นะเดี๋ยวไปลองรีวิวกันดีกว่าคือค่าวางอยู่ประมาณ750นะ50ก็ค่อนข้างแพงพอสมควรเลยทีเดียวโอเคเริ่มวางเลยครับวางก็แบบนี้เปิดเอฟเฟคหน่อยโอเคสูงค่อยกว่าจะปรับได้โอเคตีเป็นเซอร์เคิลครับใช้วาง750วางไปดิฟรถไปทีนี้บิน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 เอ้ยเลเซอร์ว่ะยิงเฮ้ยโคตรเท่เลยเนี่ยเย้เคเอาอากิระเออสุดยอดเลยดาเมจ 2,500 นะครับเดี๋ยวอัพขั้นแรกนะครับใช้เงิน 1,500 ดาเมจเพิ่ม 3,500 แล้วก็ใช้เงิน 2,000 ระยะเพิ่ม 20 ดาเมจเพิ่ม 4,250 แอนิเมชันเปลี่ยนเป็นโคนโอ้โหแล้วโคนอย่างแบบนี้เหรอโอเคโคนก็ดีนะดูดีกว่าเมื่อกี้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวอัพแค่5ขั้นแล้วมึงตีแค่นี้เหรอเดี๋ยววะเดี๋ยวนะแปลกไบเลนก็อ๋อโอเคไบเลนก็คือมึงเปลี่ยนจากอันนี้เฉยๆมาเป็นเซอร์เคิลแค่นี้แล้วก็ไบเลนโอเคโอเคตัวดันเจี้ยนนะครับ 3,000 นะครับผมใช้เงินครั้งที่3ดาเมจเพิ่ม 4,600 ระยะเพิ่ม5ประมาณนี้อ่ะระยะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีหน้าโตเอ้ยเอ๊ะเดี๋ยวมึงควรจะเปลี่ยนอนิเมชั่นตั้งแต่อัพขั้นที่2เลยดิทำไมมึงเพิ่งมาเปลี่ยนวะบุนบุนบุนเอ้ยโอ้เอานี่ไงที่ผมเห็นน่ะไอในเมสมันดิฟอยู่เนี่ยโอ้โหมึงจะเท่เกินไปละโอ้ยโคตรเท่โอเคตัวมึงเท่จริงแล้วก็นี่ฮะ 4,000 เอ้ย 5,000 ดาเมจเพิ่ม 8,000 แล้วก็ระยะเพิ่ม 10 ระยะ 71 แล้วอันนี้ขั้นสุดท้ายครับโอเคขั้นสุดท้ายใช้เงิน 7,000 ดาเมจเพิ่ม 12,000 ระยะ 10โอ้โอ้โคตรเผ็ดร้อนสไปซี่มากเอาลองดิเฮ้ยโหอันนี้คือมั่วได้ครับอันนี้เมดมั่วๆไปก็เท่ละเนี่ยอันนี้เมดมั่วๆก็เท่ครับเดี๋ยวมึงยิงตรงนี้คือมึงยิงตรงนี้ไปยิงตรงนู้น What มันไปยิงตรงนี้อะไรวะเดี๋ยวเนี่ยมึงยิงตรงนี้โอเคครับสุดยอดไปเลยครับตัวละครนี้คือเอาจริงๆนะเป็นตัวฟรีที่ใช้เงินแค่ 20,000 นะในการวาง1ตัวนะแล้วก็เรื่องดาเมจเนี่ย 35,000 ถ้าเวล175ดาเมจอยู่ประมาณ 80,000 นะครับแล้วก็ไม่ตีแอร์ด้วยนะเป็นตัวยืนพื้นไม่ตีแอร์นะครับอัพต่อให้อัพเท่าไหร่ไม่ตีแอร์6ปีก็คือนานไปหน่อยนะแต่ว่านั่นแหละเป็นตัวดันเจี้ยนครับก็ดีครับถ้าไม่มีตัวจะเล่นนะที่เป็นแบบเนี้ยไกลๆแบบเนี้ยแล้วก็ดาเมจประมาณ 70,000 ถ้าไม่มีตัวเล่นก็เล่นตัวนี้ก็ได้นะรู้สึกภูมิใจที่ไม่ได้ตัวนี้จริงๆตัวนี้มันก็ไม่ได้แย่มากนะครับตัวนี้มันไม่ได้แย่มากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็แนะนำว่าผมไม่รู้ว่าในเมสมันมีร่างใหม่ไหมนะแต่ว่าอาจจะมีเหมือนบิ๊กมัมก็ได้ที่ใช้2ตัวแล้วก็อีวอลขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าเล่นสตอรี่โลกหนึ่งได้แบบว่าคนที่เวลประมาณ40แล้วได้ตัวนี้มาก็ถือว่าดีแต่ว่าคุณลงดันตอนเวล40นะคุณผ่านดันนี้มาได้เนี่ยแปลว่าคุณต้องมีตัวละครที่เป็น6ดาวที่เก่งกว่านี้แล้วอะประมาณนี้ลืมบัฟพี่เอาจริงบัฟอะมันเพิ่มประมาณเดี๋ยวบัฟให้ดูก็ได้ไม่เชื่อครับโมไม่โมพูดจริงบัฟครับนี่ครับ100,000นะครับประมาณนี้แสนหนึ่งเดี๋ยวดันนะครับดันมีตอน7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะใครที่อยากจะได้อยากเล่นก็มาลองดูแล้วกันดันมาอีกที7โมงเช้าพรุ่งนี้โอเคครับผมทุกคนแจ้งยายครับเจอกันครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมสตรีมครับผมบ๊ายบายครับโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวครับผมบ๊ายบาย